ายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบค.แถลงผลการประชุมสบค.ชุดใหญ่ที่มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมว่าที่ประชุมได้มีมติยกเลิกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือพรก.ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรรวมทั้งบรรดาข้อกำหนดประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีและครม.ได้ใช้อำนาจประกาศทั้งหมดมีผลวันที่30กันยายน2565เป็นต้นไปและส่งผลให้สบค.มีอันต้องยุบเลิกไปด้วยเนื่องจากการแพร่ระบาดในภาพรวมของโลกดีขึ้นผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตลดลงประชาชนดำเนินชีวิตปกติผู้ประกอบการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ปกติอีกทั้งกระทรวงสาธารณสุขได้ปรับให้โควิด-19 จากโรคติดต่ออันตรายมาเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังส่วนแผนปฏิบัติการหลังการยกเลิกสบค.นั้นนายแพทย์ทวีสินกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะใช้พรบ.โรคติดต่อพ.ศ.2548ซึ่งมีการเห็นชอบแผนปฏิบัติการมาระยะหนึ่งแล้วโดยมีทั้งหมด4ยุทธศาสตร์ในการดูแลโรคติดต่อเฝ้าระวังขณะที่แผนการบริหารวัคซีนโควิด-19ในระยะที่โควิด-19 เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังนั้นได้มีคณะอนุกรรมการจัดหาและกระจายวัคซีนโควิด-19 ภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติดูแลด้านนี้ส่วนการเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ด้านวัคซีนจะมีคณะผู้เชี่ยวชาญมาดูแลตรงนี้นายแพทย์ทวีสินกล่าวทิ้งท้ายว่าขอบคุณพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการและภาคเอกชนที่ร่วมใจร่วมมือภาครัฐทุกภาคส่วนก็ทำงานกันอย่างเข้มแข็งทำให้เราผ่านพ้นสถานการณ์ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้ระดับคำชื่นชมระดับโลกซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้วางแผนมาทางนี้ในที่ประชุมพลเอกประวิตรได้กล่าวขอบคุณทุกอย่างที่เกิดขึ้นและขอให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทำงานต่างๆตั้งแต่วันที่1ตุลาคมให้เกิดความเรียบร้อยต่อไป